ข่าวอัพสิบห้านาฬิกาเก้านาทีสำนักงานเขตพระนครแจกธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ให้ประชาชนทุกคนที่ผ่านจุดคัดกรองเข้าไปยังพื้นที่ในเส้นทางรับเสด็จ15:26 นพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ15:35 นกรมการขนส่งทางบกประสานผู้ประกอบการสหกรณ์แท็กซี่จำนวน110แห่งจัดเตรียมรถแท็กซี่คุณภาพบริการรับส่งประชาชนตลอดระยะเวลาจัดงานล่าสุด15:48 นพระสงฆ์นิกรจังหวัดนครพนมพร้อมใจร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกINN News Round Up